สำหรับคนที่ไม่ได้ตามเรื่องน้องไนซ์เนี่ยน้องไนซ์เนี่ยก็คือคนซึ่งถูกประกาศตัวใช่ไหมครับว่าเป็นเป็นทั้งเป็นพญานาคใช่ไหมครับมาเกิดแล้วก็บรรลุธรรมถึงระดับอนาคามีใช่ไหมครับก็คือเป็นหนึ่งในอรหันต์แบบหนึ่งถ้าเข้าใจเกไมื่อบผิดเกือบเกือแบล้ว่วาแกล้็วเรียมกีว่ากสาีร่ขั้นสี่ขั้นสี่ขั้นแลก้็วคืก็อมีการเป็นการอรหันต์โสดาบันอะไรพวกนี้แล้วก็มีการสามารถเชื่อมจิตได้นะครับโดยการออกมาอ้างตั้งข้อสงสัยว่าถ้าสมัยพระพุทธเจ้าไม่มีการเชื่อมจิตเนี่ยจะมาฟังพระพุทธเจ้าเทศได้ยังไงเป็นพันคนใช่ไหมครับซึ่งผมกลับรู้สึกว่าปรากฏการณ์ในช่วงแรกของน้องไนท์เนี่ยมันน่าสนใจมากนะมันเหมือนเป็นอาการของปัญหาในพุทธศาสนาไทยเว้ยว่าสิ่งที่น้องไนท์พูดทั้งหมดมันก็มาจากการสั่งสอนการเทศใช่พุทธพิธีต่างๆในสังคมนี้ทั้งสิ้นไม่ใช่หรอวะก็พวกกูก็ท่องมาตั้งแต่เด็กกับพุทธเจ้าเดินได้7 ก้าวบ้างอะไรนะมาฆบูชาคือการมารวมกันโดยไม่ได้นัดหมายของพระภิกษุใช่ไหมครับอะไรแบบเนี้ยก็คือเราก็จัดบอร์ดกันมาตั้งแต่เด็กไม่ใช่หรอวะเราก็แต่การที่มีน้องนายแม่มี critical mind ส่วนหนึ่งก็คือถามใช่ไหมแต่ไม่นับส่วนที่ไปทำมาหากินเนี่ยมันก็เป็นสิ่งซึ่งสำนักพุทธแม่ควรจะต้องตอบนะเว้ยหรือพระผู้ใหญ่อ่ะก็ต้องตอบสิไม่เห็นตอบเลยให้แพรรี่ตอบคือแพรรี่ก็ตอบดีอ่ะนะหรือต้องไปให้นักวิทยาศาสตร์ตอบคือผมรู้สึกว่าจิ๊กซอว์สำคัญในเรื่องนี้ไม่ใช่สำนักพุทธศาสตร์อย่างเดียวของเจแจนนะคือไหนอ่ะสมเด็จพระสังฆราชไหนอ่ะอะไรนะอะไรสมาคมของพระอ่ะคือไอตัว establishment ของมพหุาทธเถเถรรสวมาาทคมมหาเถรน่ะคือมาถึงเวลาที่ต้องปฏิรูปศาสนาจริงๆไม่ใช่หรอวะว่าไอ้ความงมงายหรือการตั้งคำถามแบบนี้เนี่ยคุณจะตอบยังไงโอ้คุณวาติกันเข้าไปถึงขั้นแบบมีมหาวิทยาลัยมีอะไรเยอะแยะโป๊ปเขาออกมาพูดอะไรที่มันมีการเปลี่ยนวิธีคิดกันไปหลายรอบแล้วอะของไทยแม่งปล่อยเงียบๆแล้วก็แบบกลายเป็นดราม่าขึ้นมาผมก็งงไงนะ